ความคืบหน้าเหตุการณ์นั่งร้านโฮปเบียร์ถล่มนั้นนายธเนศวีระสิริเลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยได้เข้าสำรวจพื้นที่เบื้องต้นสาเหตุน่าจะเกิดจากโครงสร้างเหล็กของนั่งร้านโฮปเบียร์ที่เสื่อมสภาพเนื่องจากได้สร้างมานานกว่า20ปีแล้วรวมทั้งชิ้นส่วนเหล็กบางส่วนของนั่งร้านได้หายไปเป็นจำนวนมากจึงน่าจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้นั่งร้านโฮปเวลถล่มลงมาในครั้งนี้นอกจากนี้ยังระบุอีกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปลายปีที่ผ่านมาไม่น่าจะเป็นหลักสาเหตุหลักที่ทำให้นั่งร้านโฮปเวลถล่มเพราะพื้นฐานคอนกรีตที่อยู่ด้านล่างของนั่งร้านนั้นไม่มีรอยร้าวแต่อย่างใดตรงที่พังเมื่อกี้เนี่ยเป็นพ่อตัวของเขาเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จแล้วก็มีตัวค้ำยันมาค้ำไว้ต้องอาศัยตัวค้ำยันเป็นหลักตัวค้ำยันเหล็กตัวค้ำยันเนี่ยจะเสื่อมสภาพหรือจะมีใครมาถอดอันนี้ผมไม่ทราบสุดท้ายมันพังลงมาจะสังเกตได้ว่าเมื่อกี้ผมก้มดูพื้นข้างล่างที่เป็นคอนกรีตพื้นคอนกรีตยังเฉยเลยไม่ยุบทางนี้เลขาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยยังระบุอีกว่าเสาโครงสร้างของโฮปเวลที่จะนำไปใช้ในการสร้างรถไฟสายสีแดงบางซื่อรังสิตนั้นต้องมีการตรวจสอบต่อไปว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ซึ่งทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยยินดีให้ความร่วมมือและจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบหากทางการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องการความช่วยเหลืออย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้รื้อคานคอนกรีตโฮปเวลพ้นทางแล้วและรถไฟสามารถใช้งานได้ทั้งขาเข้าและขาออกเบื้องต้นคาดว่าจะเคลื่อนย้ายเศษเหล็กที่ถล่มลงมาออกไปหมดได้ภายใน1สัปดาห์